สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆนักสะสมด้วยนะครับไม่ว่าจะสะสมธนบัตรหรือว่าสะสมเหรียญนะครับส่วนตัวแล้วก็สะสมทั้งเหรียญทั้งธนบัตรนะครับบางคลิปก็จะมีธนบัตรบางคลิปก็จะมีเหรียญมาให้ชมกันนะครับแล้วก็มารีวิวให้ชมกันนะครับไม่ได้ประกาศรับซื้อหรือว่าขายประกันใดนะครับเอามาบอกความรู้กันนะครับเอามาบอกเรื่องราวของเหรียญของธนบัตรกันนะครับแล้วแต่ว่าวันไหนจะมีธนบัตรวันไหนจะมีเหรียญนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่9นะครับนะครับสำหรับ3เหรียญนี้นะครับ3เหรียญนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อ3เหรียญที่แล้ว6เหรียญที่แล้วนะครับสำหรับ3เหรียญนี้เป็นเหรียญรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับเหรียญ5บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับเราเข้ามาชมกันนะครับว่ามาเรียนรู้กันนะครับว่าแต่ละเหรียญมีอะไรบ้างนะครับนะสะสมก็ต้องสะสมกันไปทุกพ.ศ.นะครับทุกพ.ศ.เก็บหาสะสมให้ครบทุกพ.ศ.นะครับในสมัยรัชกาลที่9นะครับนับต่อตอนนี้ไปก็จะหาเจอยากนะครับในสมัยรัชกาลที่9เพราะว่าก็จะเก็บเข้าระบบหมดแล้วครับจะเก็บเข้าระบบหมดแล้วนะครับก็จะเจอแต่รัชกาลที่10ในส่วนมากนะครับได้เงินทอนมาก็สังเกตดูนะครับว่าเป็นเหรียญรัชกาลที่9หรือว่ารัชกาลที่10นะครับถ้าเป็นเหรียญรัชกาลที่9โชคดีก็ได้พ.ศ.ดีๆก็จะมีราคานะครับแล้วแต่จะสะสมกันครับสะสมเป็นหลักไว้เก็งราคาหรือว่าค้ากําไรหรือว่าเพื่อจําหน่ายต่อนะครับหรือว่าจะสะสมไว้เป็นที่ระลึกส่วนตัวเป็นคุณค่าทางจิตใจก็แล้วแต่สะสมกันนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับเหรียญนี้เหรียญแรกนะครับเหรียญนี้เหรียญแรกเป็นเหรียญปีพ.ศ. 2551นะครับปีพ.ศ. 2551ก็เป็นชนิดแบบบางนะครับแบบบางนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2551นี่นะครับจะมี2รุ่นนะครับจะมีอย่างหนานะครับในรุ่นหนานะครับกับในรุ่นบางนะครับเห็นมั้ยครับรุ่นหนารุ่นบางบางท่านจะเรียกว่าพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่นะครับเห็นไหมครับความหนาก็แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับความหนาก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นความหนาอันนี้เป็นรุ่นบางนะครับรุ่นบางจะมีราคานะครับติดอันดับนะครับส่วนรุ่นหนาจะไม่ติดอันดับนะครับแต่ก็มีผลิตเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เรามาคุยกันเรื่องของรุ่นบางนะครับรุ่นบางนี่ก็คือปีพ.ศ. 2551นะครับสำหรับปีพ.ศ. 2551นี่นะครับแบบบางพระเศียรใหญ่นะครับก็จะมีจำนวนกำไรอยู่ที่6,225,000 เหรียญนะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่6,225,000 เหรียญนะครับสำหรับปีพ.ศ. 2551นะครับอันนี้อยู่ในอันดับที่4นะครับอยู่ในอันดับที่4นะครับและเหรียญใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานอยู่ก็จะอยู่ประมาณสัก80 บาท90 บาทนะครับที่จะขายเรานะครับนะครับเป็นเหรียญผ่านไม่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเหรียญใหม่ UNC เลยนะครับอันนี้คืออันดับที่4นะครับอันดับที่4พ.ศ. 2551นะครับต่อมานะครับเรามาดูเหรียญนี้ต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นเหรียญพระเศียรใหญ่เช่นเดียวกันนะครับพระเศียรใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเป็นปีพ.ศ. 2553นะครับปีพ.ศ. 2553นะครับสำหรับปีพ.ศ. 2553ก็เป็นเหรียญพระเศียรใหญ่อย่างบางนะครับพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญเล็กนะครับข้อทีนะครับพระเศียรเล็กนะครับอย่างบางนะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่20,403,000 เหรียญนะครับผลิตเยอะนะครับผลิตเยอะนะครับ20,403,000 เหรียญนะครับอันนี้ก็อยู่อันดับที่3นะครับอันดับที่3นะครับอยู่ในอันดับที่3นะครับนะครับอันนี้เหรียญรัชกาลที่9นะครับรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญอย่างบางนะครับอันดับที่3นะครับอันดับที่3นะครับปีพ.ศ. 2553นะครับรับปีพ.ศ. 2553นี่ก็อยู่อันดับที่3นะครับถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญใหม่ๆไม่ผ่านการใช้งานก็มูลค่าก็ประมาณสักประมาณ100กว่าบาทอันละ110บาท150บาทประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ร้านนะครับเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะครับที่เขาขายเรานะครับแต่ที่เขาซื้อเราอะเขาจะซื้อเราราคาถูกนะครับเพราะว่าเหรียญแล้วที่เรามีเป็นเหรียญผ่านการใช้งานถ้าเรามีเหรียญไม่ผ่านการใช้งานราคาก็จะสูงนะครับสำหรับเหรียญต่อไปครับเหรียญต่อไปในคลิปนี้เหรียญสุดท้ายก็คือเหรียญนี้ครับ
เป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเป็นเหรียญพระเศียรใหญ่นะครับเป็นเหรียญพระเศียรโทษทีนะครับเป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับปนกันมั่วเลยครับปนกันมั่วนะครับเป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับเป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับอันนี้ปีพ.ศ.2546นะครับปีพ.ศ.2546นี่ก็ติดในอันดับที่2นะครับอันดับที่2ของจำนวนการผลิตน้อยหายากนะครับติดอันดับ2ราคาสวยๆก็อยู่ที่หลัก 7-800 ถึง 1,000 นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ร้านนะครับถ้าสวยๆไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับก็เป็นหลักพันนะครับถ้าผ่านการใช้งานก็ยังมีราคานะครับอันดับหรืออันดับ2นะครับปีพ.ศ.2546เนี่ยปีพ.ศ.2546เนี่ยเป็นอันดับ2นะครับจะมีมูลค่าทั้งเหรียญผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานนะครับส่วนเหรียญอันดับ1ไม่ต้องพูดถึงนะครับก็ปีพ.ศ.2140นะครับส่วนตัวแล้วไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะราคาสูงมากนะครับตอนนั้นนะครับปีพ.ศ.2546เนี่ยนะครับจำนวนการผลิตเขาก็อยู่ที่ประมาณนะครับ182,000 เหรียญนะครับ 182,000 เหรียญนะครับอยู่ในอันดับที่2นะครับอยู่ในอันดับที่2ของจำนวนการผลิตน้อยหายากนะครับของท็อป10นะครับอยู่ติดอันดับ2นะครับแล้วก็ติดอันดับ2แล้วก็ที่เป็นเหรียญที่มีมูลค่าสูงกว่าหน้าเหรียญหลายเท่านะครับรองจากอันดับที่1คือปีพ.ศ.2540นะครับอันนี้เป็นเหรียญปีที่พ.ศ.2046นะครับติดอันดับที่2นะครับเป็นเหรียญพระเศียรเล็กนะครับเหรียญพระเศียรเล็กมีความหนานะครับเหรียญหนานะครับถ้าต่างกันนะครับเหรียญหนากับเหรียญบางนะครับเห็นไหมครับนะครับแต่ต่างกันมากนะครับครับเหรียญหนากับเหรียญบางนะครับปีพ.ศ.2146นะครับจำนวนการผลิตก็182,000 เหรียญนะครับราคาเหรียญไม่ผ่านการใช้งาน UNC เลยก็อย่างที่บอกนะครับประมาณสัก800ถึง 1,000 บาทอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ซื้อกับผู้ขายตกลงราคากันนะครับสำหรับเหรียญผ่านการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณที่300 500นะครับเหรียญผ่านการใช้งานนะครับเหรียญผ่านการใช้งานก็จะมีหลายราคาเพราะมันอยู่ที่ว่าการสึกหรอของแต่ละเหรียญด้วยนะครับเหรียญไหนสภาพสวยหน่อยก็จะราคาหน่อยสภาพไม่ค่อยสวยก็ราคาจะตกต่ำลงนะครับต่ำลงตามสภาพหน้าเหรียญนะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับแต่เหรียญไม่ผ่านการใช้งานราคาสูงอยู่แล้วนะครับสวยมากปิ้งแล้วก็ราคาเอาไปเลยนะครับสูงๆนะครับส่วนตัวก็มี46นะครับแต่40ไม่มีนะครับ40ไม่มีนะครับ46ก็มีอยู่ 2-3 เหรียญ นะครับอันนี้เป็นปีพ.ศ.2546นะครับอันดับที่2นะครับอันดับที่2ของจำนวนการผลิตนะครับทั้ง3เหรียญ นะครับทั้ง3เหรียญ นี้ก็อยู่ในอันดับท็อป10นะครับอันดับที่2อันดับที่3และอันดับที่4นะครับอันดับที่2 3 4นะครับก็เป็นปี2546 2513แล้วก็พ.ศ.2551แบบพระเศียรใหญ่นะครับเน้นนะครับพ.ศ.2551มี2รุ่นนะครับรุ่นพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่นะครับเคยทำคลิปไว้ให้ดูทีนึงแล้วครับโอกาสหน้าจะมาทำซ้ำให้ดูอีกครั้งนึงก็สำหรับพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่นะครับขอบคุณมากๆนะครับอันนี้ว่าเอามาแชร์ประสบการณ์เอามาแชร์ความรู้กันนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรหรือเหรียญก็ฝากเพื่อนๆมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ